พ่อแม่ทำใจไม่ได้ลูกสาววัย16ดับหลังฉีดไฟเซอร์เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจไม่น้อยเมื่อพ่อแม่เด็กหญิงวัย16ปีร่ำไห้ทั้งน้ำตาเพราะต้องสูญเสียลูกสาวไปอย่างกระทันหันหลังฉีดวัคซีนโควิดครบ2เข็มเชื่อเป็นผลข้างเคียงโดยสำนักข่าวอีจันรายงานว่าเมื่อวันที่3พฤศจิกายนได้มีครอบครัวหนึ่งต้องพบกับความสูญเสียอย่างไม่มีวันหวนคืนเมื่อน้องอุ้มลูกสาววัย16ปีเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิดของไฟเซอร์ไป2เข็มโดยแม่น้องอุ้มเผยว่าตนเป็นคนเกลี้ยกล่อมให้ผู้ปกครองที่อยู่ในกลุ่มรายเดียวกันยอมให้ลูกสาวไปฉีดวัคซีนด้วยความที่อยากให้ลูกไปโรงเรียนออกไปเที่ยวใช้ชีวิตเข้าสังคมได้ปกติไม่อยากให้ลูกเป็นแกะดำแต่ไม่คาดคิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับตนแม่น้องอุ้มเล่าต่อว่าลูกสาวได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่1เมื่อวันที่6ตุลาคม64โดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆหลังฉีดและได้รับเข็มที่2เมื่อวันที่27ตุลาคมเสร็จสิ้นราวบ่ายโมงก็เดินทางกลับบ้านตามปกติกระทั่งช่วงวันที่28ถึง29ตุลาคมลูกสาวเริ่มมีอาการปวดท้องอาเจียนท้องเสียเข้าห้องน้ำจึงคิดไปว่าอาจจะเป็นเพราะอาหารเป็นพิษแต่อาการก็ไม่ทุเลาจึงให้ทานยาพาราทุก4ชั่วโมงเกลือแร่ของเบาอย่างโจ๊กซึ่งอาการท้องเสียก็ดีขึ้นแต่ยังอาเจียนอยู่จนเมื่อวันที่3พฤศจิกายนแพทย์ได้แจ้งว่าน้องอุ้มหัวใจหยุดเต้นโดยผลการชันสูตรเบื้องต้นที่โรงพยาบาลระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าลิ่มเลือดอุดกั้นปอดทั้งสองข้างและติดเชื้อในกระแสเลือดพ่อแม่จึงรับร่างลูกสาวไปประกอบพิธีทางศาสนาบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจโดยมีเพื่อนนักเรียนมาร่วมช่วยงานสอบถามทราบได้ว่าในห้องเรียนมี1คนที่ไม่ยอมฉีดนอกนั้นฉีดหมดทุกคนโดยมีอาการปวดแขนเล็กน้อยมีไข้เล็กน้อยเพียงเท่านั้นแต่การจากไปของน้องอุ้มนั้นก็พาให้ตกใจมากเพราะไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเพื่อนโดยที่ผ่านมาไม่ได้เจอกันเลยเพราะเรียนออนไลน์พร้อมทั้งเล่าว่าปกติแล้วน้องอุ้มเป็นเพื่อนที่ดีชอบช่วยเหลืองานเพื่อนๆทุกคนจึงตกใจและเสียใจมากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นด้านพ่อแม่ของน้องอุ้มเล่าว่าตั้งแต่รับร่างลูกจนถึงพิธีในขณะนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานใดเข้ามาตรวจสอบเลยจึงอยากให้เข้ามาตรวจสอบหน่อยหรืออย่างน้อยเยียวยาให้ครอบครัวบ้างเพราะเชื่อว่าที่ลูกจากไปนั้นเป็นผลข้างเคียงของวัคซีนหลังจากนี้ต้องทำใจอย่างมากต่อการสูญเสียที่กระทันหันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากจาม.com ขอบคุณค่ะ